ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่สายล่อฟ้าประจำวันที่1พฤษภาคม2557ครับวันนี้1พฤษภาคม Labor Day เอาวันนี้ผมพูดตอนนี้ผมจะพูดภาษาไทยให้คุณเทพไทยพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะฮะเพราะผมคิดว่าคุณได้พัฒนามาถึงจุดที่คุณต้องพูดภาษาอังกฤษได้ตลอดคือ Labor Day เนี่ยเรียกว่าเป็นวันแรงงานครับเมื่อก่อนเนี่ยใช่เนี่ยผมจะพูดกันไม่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าวันกรรมกรอ๋อฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะวันกรรมกรแล้วก็พอวันกรรมกรเนี่ยมันดูรู้สึกว่าดูมันไม่คลาสสิกดูไม่น่าเกลียดวันกรรมกรคือมันเหมือนไปมันเป็นคำที่เหมือนไปดูถูกอาชีพอะไรอย่างเงี้ยมาเขาเลยเปลี่ยนคือคำว่ากรรมกรเนี่ยมาจาก laborer day laborer day นะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็น labor day ตัด laborer laborer ออกเอา laborer เนี่ยออกนี่จริงพูดเล่นจริงก็แปลว่าอะไรตัดแล้วมันผมไปอ่านจากทวิตเตอร์ครูอาจารย์สมเกียรติออกนิพนธ์แล้วตัดแล้วความหมายเปลี่ยนยังไงคือหมายความว่า labor เนี่ยแปลว่าเป็นวันแรงงานถ้า laborer เนี่ยคือกรรมกรจริงเหรอจริงเลเบอร์เนี่ยโอ้โหนี่ผมต้องคารวะคุณนะโอ้ผมศึกษาเป็นคนที่ดีกว่าคุณยิ่งรักแล้วเลเบอร์สะกดไงฮะสะกดไงเลเบอร์บีเดี๋ยวเลเบอร์สะกดบีเอวีบีโอยูอาร์ป่ะเออสไตล์อังกฤษเลยบีโอยูอาร์ถ้าเป็นยูอาร์ถ้าเป็นอังกฤษถ้าเป็นอเมริกันเนี่ยจะสะกดไม่มีตัวยูจะต่างกันตรงนี้อ๋อคือผมอยู่อังกฤษไงอังกฤษรางูน้ำแจงอังกฤษนนท์น้ำแจงอังกฤษลอนดอนนะอังกฤษรางูที่ตึกว่างวานิชนี่เออนี่เพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ไว้อะไรเลเบอร์เบอร์เลเบอร์เนี่ยคือแรงงานเลเบอร์คือกรรมกรเหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยพูดจริงที่พูดจริงแล้วก็คือถ้าภาษาไทยเนี่ยแปลว่ามากแรงงานมากคือเบอร์เยอะใหญ่เบอร์เห็นไหมเลเบอร์เนี่ยแต่อะไรมาเยอะพูดถึงใหญ่เบอร์เนี่ยนะคุณเทพไทยมาอีกแล้วคุณมาอีกแล้วจักไปเรือเสียงแล้วสีโชคเมื่อวานนี้เนี่ยโชคดีนะที่คุณเอาเรื่องของชาร์ตเนี่ยเกี่ยวกับขนาดยังแค้นอยู่เอากลับมาอีกไม่ที่คุณเอาเรื่องชาร์ตของขนาดประเภทเนี่ยครับเพราะว่าทำให้ผมเนี่ยที่ไม่ได้ติดตามมาเนี่ยก็เลยรับมุกถูกเพราะว่าผมเนี่ยเข้าไปปัสสาวะที่โรงแรมเข้าไปในห้องน้ำเสร็จแล้วน้องคนหนึ่งก็ยืนอยู่ข้างผมถามว่าพี่มาจากคองโกเหรอผมก็เลยตกใจดีที่ผมจัดรายการพวกคนพี่เข้าห้องน้ำหญิงพี่มาจากคองโกเหรอพี่ไม่ดูป้ายเลยเออใช่แต่ว่าพูดถึงเรื่องเจ้าโลกเนี่ยผมก็ต้องขอแนะนำคุณเทพไทยนิดนึงเพราะว่าเรื่องของเจ้าโลกเนี่ยคงพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเบอร์เรอร์หรือไม่เบอร์เรอร์เนี่ยแต่เรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ได้คือว่าหลังจากที่มีข่าวเรื่องเจ้าโลกเนี่ยปรากฏดร.วรรลบปิยะมโนธรรมเนี่ยนักจิตวิทยาและที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธราวิโรจน์มสวเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าจากการสำรวจเรื่องชู้สาวเมื่อ3ปีที่ผ่านมาพบว่าชายไทยชายไทยก็คือแบบคุณเทพไทยเนี่ยครับแบบคุณไม่ได้เหรอแบบเจ้านนท์ไม่ได้เหรอเจ้าชู้เป็นอันดับหนึ่งของโลกผมไม่ได้เจ้าชู้ผมเป็นคนมีเสน่ห์นะครับส่วนหญิงไทยเนี่ยเจ้าชู้เป็นอันดับ2ของโลกทำให้ทราบว่าชีวิตการครองเรือนของคนไทยมีปัญหาสาเหตุของปัญหาครอบครัวนี้มาจากการที่ผู้ชายไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงนะครับแล้วก็มีความคิดแบบคุณเทพไทยคิดว่าขนาดอวัยวะเพศที่ใหญ่ยาวเท่านั้นที่ทำให้ผู้มีความสุขได้ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นผมว่าคุณมากกว่าคุณศึกษาผมไม่มีปัญหาเรากับโจนนท์เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยคุณเนี่ยไปศึกษามาผมถามคุณหน่อยที่คุณไปศึกษามาทำไมเขาเรียกเจ้าโลกทำไมเขาเรียกเจ้าโลกเลยอันนี้ทำไมเขาไม่เรียกอย่างอื่นเราเรียกเจ้าโลกเพราะอะไรเพราะเป็นโรคบ่อยไม่ใช่ คือเป็นเจ้าโลกเพราะว่าโลกที่มันมีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมันก็ไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนี่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักไอ้ดอเนี่ยไม่แน่หรอกก็มีคนบอกผมอ่ะถ้าไม่มีดอไม่เกิดแต่นี่เรื่องจริงนะจริงไหมอ่ะแต่นี่เรื่องจริงนะตามทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยถ้าไม่มีดอไม่เกิดใช่ไหมคือไม่เกิดก็คุณจะกดดูเนี่ยสะเอกอไก่สะอีแล้วดอเด็กถ้าไม่มีดอเนี่ยไม่เกิดอ่านว่าเกิดไม่ได้อ่านว่าเออีอะไรนู่นเออีอีอะไรนู่นไม่ใช่เกิดอ๋อต้องมีดอเด็กอ๋อเขาฝากประชาสัมพันธ์มานี่วันหยุดนี่เด็กอยู่บ้านหมดเลยนะเนี่ยคุณเล่นลามกกันเนี่ยลามกอะไรเขาพูดจริงนี่พูดถึงดร.วรรลบเลยนะวิจิตรวิทยาผมพยายามไอ้เกิดดอเนี่ยก็ดอจริงอ่ะเกิดคุณดูเกิดถ้าไม่มีดอสะกดมันจะอ่านว่าเกิดได้ไงก็อ่านว่าเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นที่มันเกิดได้เพราะดอคุณต้องเข้าใจผมด้วยผมมันภาษาไทยแตกฉานมากก็สมาคม
นักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยฝากประชาสัมพันธ์ว่าวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะครับที่ในวันที่3เนี่ยของทุกปีเนี่ยเขาก็จะแจกเสื้อให้กับสื่อมวลชนเสื้อเนี้ยเสรีภาพบนความรับผิดชอบstop hate speech แปลว่าอะไรอธิบายดิคุณเทพไทย hate speech นี่คืออะไร speed นี่แปลว่าเร่งนะไม่ใช่ ไม่ใช่เร่งอะ speed เอา speed เลยทำไมไม่วิ่ง speed หน่อยไม่ speed หน่อยอันนั้นดอเด็กดอเด็กดอเด็กดอตัวดอนั่นตัวดอนี่ดอสำคัญที่ดอนี่ที่ดอ speed ไม่รู้เรื่องดอ speed ก็รู้แล้วดอ speed แซวเร็วเร็วถ้าดอไม่ speed ไม่เร็วก็แค่นั้นคุณดิโยคุณแบกแปรลึกลับอะไรนักหนาวอันนี้ speed ก็คือ ch speech speed แปลว่าอะไรแปลว่าคำพูดอ๋อคำพูดนะอ๋อแล้วสปีกอ่ะก็พูดสปูก็ปีกสปีกสปีกนี่เป็นกริยาอ๋อกริยาแต่สปีดนี่เป็น noun อ๋อคำนามเป็นคือบทพูดสปีดดอเด็กเนี่ยเป็นอะไรฮะถ้าดอสะกดเนี่ยเป็นอะไรเป็นได้ทั้งกริยาเป็นได้ทั้งนามอ่ะเขาจะแจกเสื้อนี่เราก็ประชาสัมพันธ์ stop hate speech stop hate แปลว่าการที่ยุยงปลุกระดมให้คนเกลียดชังควรจะหยุดได้แล้วนะครับซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจำวันของทีวีแดงทีวีแดงในการปลุกระดมให้คนไทยเกลียดกันเองมันไปใส่ได้ไหมล่ะให้ไปเสื้อทีวีแดงไอ้ณัฐวุฒิจตุพรในเมื่อกี้ไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ไอ้ชื่ออะไรอ่ะไอ้บุกโรงพยาบาลในเวลาเออพยับ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 ยืนอ่ะเออพยับพันเกล่ะทำใส่หน่อยเสรีภาพพวกนี้ให้รับผิดชอบหน่อยแล้วก็เลขาจุติไรเลิกครับฝากประชาสัมพันธ์นี่เลขาธิการพรรคผมครับจุติไรเลิกผมด้วยฮะพรรคคุณด้วยเออพรรคผมด้วยฝากประชาสัมพันธ์มีจำหน่ายแล้วแก้วกาแฟเป็นชุดเลยนะครับมีลายเซ็นของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเฉพาะที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายกรัฐมนตรี4ใบนะประชาธิปัตย์เนี่ยมีหัวหน้า7ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว4ครับนะครับ4ครับนะเพราะฉะนั้นก็500บาทซื้อได้ที่พรรคที่ร้านเลอโนตก็ได้เลอโนตก็ตั้งขายอยู่ที่เคาน์เตอร์4ใบ500บาท4ใบ500บาทสนับสนุน4ใบ500หรือใบละ500อ่ะ4ใบ500โอ้ถูกมากเลยกรุงเทพไทยถูกดิมันไม่ถูกได้เราจะเอาอะไรไปสี่ใบห้าร้อยดูโผล่ก่อนโผล่ก่อนห้าร้อยเนี่ยของนายชวนนะสี่ใบห้าร้อยมีลายเซ็นของนายอภิสิทธิ์นี่หัวหน้าพรรคที่เป็นนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนะใช่ไหมแล้วก็นายควงอภัยวงศ์ดีแล้วที่เราตรวจสอบสินค้าก่อนนะเพราะไม่งั้นคุณเทพไทยยัดเยียดเราถ้วยเทพไทยเสนาบงก็มาแล้วจะยุ่งมาใบที่ห้าของเทพไทยจะดูใบที่ห้าเป็นไปได้นะเทพไทยเบอร์ใบที่ห้าแล้วทำไมชี้ลงไปตรงนู้นน่ะนายกรัฐมนตรีอันนี้สำคัญนะอะไรชี้ไปตรงไหนไม่มีสำคัญไม่ได้ตรงนี้ตกลงเป็นถ้วยตัวผมเป็นถ้วยเหรอไม่ใช่แม่คุณนี่คุณโชว์ผมนี่นายกผมเป็นมาแล้วนะแต่ว่านายกการศึกษาไม่ใช่นายกประเทศไทยใส่ให้มันถูกตำแหน่งเดี๋ยวจะยุ่งอีกซื้อนะครับไปซื้อได้ที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับ4ใบ500บาทซื้อที่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะหรือว่าโทรไปที่02-828-1000 02-828-1000 นะครับครับแล้วก็ต่อ1802ฮะช่วยพักแวะปัดหน่อยครับกำลังหาทุนอยู่ครับซึ่งมีสามารถซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เดี๋ยวไปตรวจสอบเดี๋ยวเว็บไซต์พักก็ได้ครับเดี๋ยวไปตรวจออนไลน์ครับแล้วก็มีเสื้อมีอะไรหลายอย่างครับเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วกันก็ทยอยมาขายครับครับเดี๋ยวขายพร้อมๆกันไม่มีตังค์ซื้อเราต้องขายทีละอย่างวันนี้ขายถ้วยกาแฟก่อนแก้วกาแฟแก้วอ่ะเรียกแก้วนะทำไมเป็นแก้วอ่ะถ้วยกับแก้วต่างแง่นี่ก็เรียกแก้วถ้าแก้วมันต้องเป็นแก้วอันนี้ถ้วยกลาสรู้จักกลาสนี่นะกลาสใช่ไหมสังเกตแล้วถ้วยเรียกอะไรครับ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 กลาสครับไม่เหมือนกันใช่ใช่นี่ผมผิดเองครับนี่มันต่างครับออฟฟิศนี่ต่างกันอีกนะคุณต้องเข้าใจด้วยนะคุณสิโชคไหนลองอธิบายเลยผมอยากรู้เออคุณเสียเวลามากเลยคุณรายการเราเนี่ยคือผมยกให้คุณวันนี้เป็นวันหยุดไงให้อธิบายคำศัพท์ระหว่างฟิตกับครับเนี่ยมันต่างครับกับฟิตผมไม่ทราบเลยเมื่อนุ่งกับคุณนุ่งกางเกงเนี่ยกางเกงฟิตกับกางเกงมันครับต่างยังไงคุณก็ไปศึกษาเองนะเพราะคุณไม่เคยนี่เอาแม่เสียเวลามากกับคุณโจ๊กเรื่องนี้รู้สึกคุณสนใจพิเศษเลยคือวันหยุดเนี่ยเราให้ปล่อยผีครับไม่มีอันนี้เป็นเรื่องความรู้ทั้งนั้นแหละเด็กๆก็ต้องรู้ไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้เห็นว่าแม้กระทั่งพี่น้องเสื้อแดงนะครับแกนนำเสื้อแดงก็ปล่อยผีที่อุตรดิตถ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราให้คุณเทพไทยปล่อยผีในรายการสายล่อฟ้าไม่ผีอะไรเนี่ยผมพูดสาระทั้งนั้นผีลูกถ้วยเมื่อกี้ชี้ผีลูกถ้วยก็วันนี้ก็จัดสายล่อฟ้าจัดสายล่อฟ้าให้กับวันแรงงานแห่งชาตินะครับเป็นเพลงที่จัดให้กับแรงงานแห่งชาติโดยเฉพาะหยุดการเมืองหน่อยก็แล้วกันนะครับอ่ะฟังปีโรอะไรนะผมอยากดูปล่อยผีก่อนได้ป่ะได้ป่ะไม่มีผีจะปล่อยอันนี้ผมอยากเห็นก่อนนะ
เดี๋ยวนี้เอาให้มีก่อนเชิญครับเชิญเชิญครับครับก็เป็น MV ที่จัดให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับโดยเฉพาะ Laborer Laborer เป็นนักร้องที่เสียงอมตะมากก็ออกมาแล้วเนี่ยนักร้องคนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมีคนเสนอทาบทามให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปทาบทามให้ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ในเขตจังหวัดปทุมธานีครับแต่ว่าเขาส่งคุณทาบทามก็เลยไม่มาไม่ครับอันนี้เขาทายมาแล้วถูกมั้ยไหนอ่ะนี่ก็ที่ทายมาเนี่ยรู้ได้ไงบอกใบ้ได้ไงคุณโจ๊กบอกใบ้ก็ไม่ครั้งแต่ต้องระวังนะคุณชาวนนท์เวลาทำหน้าทำตาเนี่ยตอนที่กล้องเข้าไม่แพนเนี่ยเพราะคุณเทพไทยจะแอบถ่ายรูปแล้วไปโพสใน Twitter ทำไมถ่ายรูปใครแอบถ่ายรูปผมที่กำลังจ้องกล้องอยู่แล้วไปโพสใน Twitter ว่าคุณถ่ายวันนั้นคุณนั่งไม่ระวังตัวก็จะมาลักมั่งเมนไปที่เผลอก็เขาก็เคยทราบทามบอกให้ไปลงในนามพรรคประชาธิปัตย์ที่ปทุมธานีครับถามว่าทำไมที่ทราบตามนักร้องคนนี้ไปลงปทุมธานีปทุมธานีนี่มีโรงงานเยอะแล้วก็มีฉันทนาแล้วก็ปทุมธานีเนี่ยชอบนักการเมืองที่เป็นนักร้องคุณใครคุณรู้จักไหมคุณก้อยคุณก้อยเพื่อนพิมลธรรมสารก็ได้เป็นคุณเอกภพโพธิ์หลวงนาคก็ได้เป็นสดใสร่มโพทองก็เคยได้เป็นเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาคนเนี้ยไปลงในนามแบบน่าจะได้นี่คุณก็ได้ดิคุณลงผมไม่ถึงกับนักร้องขนาดนั้นแต่ว่าของเราเนี่ยมีแล้วได้ด้วยเกียรติศักดิ์สองแสงเป็นญาติพรศักดิ์สองหน้าเหมือนพรศักดิ์สองแสงเลยเขาเข้าใจนึกว่าเออพรศักดิ์สองแสงผมก็นึกว่าแกเป็นญาติกันไม่ได้เป็นญาติกันญาตินามสกุลเหมือนกันนี่ญาติไหมฮะญาติญาติน่าจะญาตินะเป็นคนอุแถวอุบลเหมือนกันนี่คนอีสานเหมือนกันดร.เกียรติศักดิ์สองแสงกับพรศักดิ์สองแสงเพราะฉะนั้นนักร้องคนนี้ก็คุณต่ายวรไทยก็ต้อนรับอยู่ที่ไทยผมไม่บอกอะไรเขาจะถามเพลงนะคุณถามชื่อไปแล้ววันนี้คุณเป็นอะไรถามจริงคุณจะเลยเจอนักร้องไปแล้วคุณถ่ายอรไทยไปแล้วเอางั้นเอาชื่อเพลงแล้วกันชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงกันเขาก็รู้อยู่แล้วคุณไม่ต้องมาได้หรอกเขาถ่ายข้อไปโดนอะไรมาแกะยุงกัดนี่ในข้างนี้ด้วยนักร้องคนนี้นะคุณจะไปเดี๋ยวคุณวันก็ดูอยู่แหมทะลึ่งแล้วทะลึ่งไม่ได้ดูนี่ก็เรียกว่าอะไรจะเป็นคอเป็นอะไรเนี่ยมันตั้งก้นสงสัยอยู่เรื่อยเลย
แหมคุณนี่มันเป็นปัญหาจริงก็จะถามเรื่องนักร้องไม่ผมสงสัยว่าคอเขาโดนใครกัดมายุงไงยุงกัดป่ะดูดิมาดูดิเนี่ยยุงกัดป่ะยุงมันกี่สงสัยไปเรื่อยเลยอ่ะเรื่องอะไรเขาคอใครคอมาคอคุณเป็นดูบ้างเปล่าล่ะเทพไทยกลัวผมจะไปเล่นงานไม่มีเล่นงานผมคอผมรักษาไว้อย่างดีคอผมไม่ประเจิดประเจือยุงกัดหรอกบอกให้ซ่อนไว้ดีอ่ะคอคือปิดคอซ่อนไว้คุณอย่าเข้าใจผิดอีกก็เดือนนี้จะแจกเสื้อสีเหลืองให้เข้ากับมวลมหาประชาชนที่จะใส่เสื้อสีเหลืองวันที่5นะครับผมก็จะแจกเสื้อสีเหลืองเลยวันที่5วันฉัตรมงคลฉัตรมงคลแล้วโปรแกรมของมวลมหาประชาชนนี่เป็นยังไงบ้างวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์มีโปรแกรมไหมสีเหลืองเนี่ยเราจะไปเนี่ยเราก็ให้สำหรับคนที่จะไปใส่เลยแหละเดือนนี้เราวันจันทร์ที่5ครับวันฉัตรมงคลพฤษภาคมวันฉัตรมงคลครับกำนันสุเทพนัดพิธีนี่ครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังคือพิธีสัตยาธิฐานครับ13พฤษภาคมอะไรอ๋อ5พฤษภาคมพิธีสัตยาธิฐานนะครับแล้วก็13พฤษภาคมเนี่ยทำบุญประเทศครั้งใหญ่แล้วก็14พฤษภาครับเริ่มปฏิบัติการยึดอำนาจอธิปไตยคืนมาครับจัดตั้งรัฐบาลและสภาของประชาชนครับ The Last Call นะครับกำนันบอกว่ารัฐบาลประชาชนจะเร่งฟื้นความเชื่อมั่นประเทศใช้เวลา18เดือนจะไม่สมยอมข้อเสนอของฝ่ายทรราชที่เรียกร้องนิรโทษกรรมหรือคืนทรัพย์สินที่โกงมาครับเพราะฉะนั้นวันที่5เป็นวันที่เริ่มดีเดย์ดีเดย์เลยแล้วก็ในวันที่5นี่ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งของคุณหญิงสุภัทรามาสดิษฐ์กับคุณสุรเชษฐ์มาสดิษฐ์ก็คือว่าปกติทุกวันที่5เนี่ยคุณหญิงสุภัทราและคุณสุรเชษฐ์เนี่ยจะจัดงานทำบุญนายสุรินทร์มาสดิษฐ์ที่บ้านโดยไม่ได้บอกใครทุกคนก็รู้วันที่5พฤษภาจะต้องมาปีนี้งดเว้นงดครับปีนี้ต้องบอกว่ายกเลิกอย่ามาอย่ามายกเลิกเพราะจะเอาวันที่5เนี่ยมาสู้กับลุงกำนันแล้วอ๋อยอมยอมเราก็ยุดกิจกรรมทั้งหมดเพื่อที่จะมาสู้กับลุงกำนันเลยนะครับประกาศก็แจกเสื้อสีเหลืองนะครับครับใครร้องบอกแล้วเพลงอะไรทายมาครับ4642123คือต้องรีบพูดหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวคุณชานนท์จะเฉลยเพลงอีก เดี๋ยวจะถามไอ้คำว่าไอ้นั่นแปลว่าอะไรกันครับก็แกสงสัยภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กครับไม่เด็กครับเอาล่ะอ้าวเข้าสาระไปเลยคุณโยกเสียเวลามาพอสมควรแล้ววันนี้ก็นอกจากเป็นวันเมเดย์แล้วยังเป็นวันดีเดย์ครับสำหรับคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับได้ลุกขึ้นมาประกาศกล้องต่อสาธารณชนครับตบหน้าบรรดาแก๊งเสี้ยมทั้งหลายที่พยายามบอกว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีวาระซ่อนเร้นมีการไปเจรจาตกลงกันลับๆครับมีการหัวกันวันนี้คุณอภิสิทธิ์ออกมายืนยันเลยครับว่าผมขอประกาศอย่างชัดเจนว่าหากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอผม ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไปผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าในการเดินตามแผนหรือข้อเสนอของผมทั้งหมดตลอดทางผมจะไม่มีสถานะตำแหน่งใดๆทางการเมืองทั้งสิ้นแต่จะเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การปฏิรูปที่เกิดขึ้นตามแนวทางของผมนี้ประสบความสำเร็จอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ1พฤษภาคม2557คือคุณอภิสิทธิ์ได้แถลงข่าวเมื่อตอน 10 โมงครึ่งที่พักนักข่าวก็เลยตะลึงเลยแหละเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับ เพราะว่ามันมีคนไปพยายามบิดเบือนนะครับหรือคนที่ไม่เข้าใจก็มีนะครับเหตุผลที่คุณอภิสิทธิ์จะต้องออกมาแถลงในครั้งนี้นะครับ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าหากนะครับหากมีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยืนยันว่าจะไม่ลงสมัครเพราะการเลือกตั้งที่จะมีมาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งที่นำไปสู่การปฏิรูปครับเมื่อมีการปฏิรูปแล้วเนี่ยก็จะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหนึ่งครับนะครับคือคุณอภิสิทธิ์พูดตรงๆเลยนะเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าการที่เสนอตัวมาหาทางออกให้กับประเทศเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและก็ไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือภาษาอังกฤษว่า hidden agenda ครับใช่ไหมถูกต้องครับเออนั่นแหละแม่ภาษาอังกฤษชัดจริงเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยผมว่ามันมีแก๊งเสี้ยมที่เก่งจริงผมไม่อยากเอ่ยว่าเป็นใครนะขนาดโยงผมไม่เกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องไงคุณวันก่อนผมไปออกรายการไทย PBS อ๋อครับผมก็พูดว่าก็มีการเจรจากันนะครับหมายถึงก็เรารู้อยู่แล้วว่ามีการเจรจากันครับคือแต่ละคนก็มีความต้องการที่จะไปเจรจาเพื่อให้มันเกิดความสันติภาพความสงบสุขว่าใครเจรจาแล้วได้ผลเนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับผมก็บอกก็มีการเจรจากันครับโดยตัวแทนของกลุ่มต่างๆพยายามเจรจากันแล้วคุณนักศิลป์เนี่ยเรียกร้องก็คือ1เนี่ยจะขอกลับมาประเทศไทยไม่รับผิดครับ2ขอทรัพย์สินคืนครับ3ขอให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
นะครับไม่ต้องรับโทษซึ่งสิ่งที่คุณทักษิณต้องการเนี่ยใครๆก็ทราบครับเพราะมันสิ่งที่คุณทักษิณบอกผ่านคนโน้นคนนี้แล้วมาบอกว่านี่คือสิ่งที่คุณทักษิณต้องการและกลายเป็นว่าไปจับแพะชนแกบอกว่าผมเนี่ยรู้เห็นว่ามีการเจรจาขึ้นจริงครับคุณเทพไปดูสิไอ้แก๊งเซียมนี่มันสุดยอดจริงๆนะคือผมยืนยันนะว่าคุณเสียโชคไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ไม่เจรจากับคุณทักษิณโดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าคุณเสียโชคเจรจาเนี่ยมันต้องมีค่าในหน้าไอ้46,000ล้านนี่คุณเสียโชคต้องได้บ้างอันนี้กันถ้าไม่มีรายได้ไม่มีค่าในหน้าเสียโชคไปเจรจาหรอกอันนี้ชัดแล้วไอ้พวกที่มาจะโจมตีคุณอภิษฎตั้งแต่วันแรกที่คุณอภิษฎเสนอตัวเนี่ยมากันแน่กันแหนว่าคุณอภิษฎเสนอตัวต้องการที่จะเป็นนายกคนกลางบ้างต้องการผลประโยชน์ต่างโน้นอย่างนี้ติดต่อกับคุณทักษิณบ้างเห็นไหมครับคุณอภิษฎยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอเงื่อนไขทางออกของประเทศของคุณอภิษฎเว้นวรรคเลยคือคุณอภิษฎเขาพูดชัดอยู่แล้วทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณพยายามสื่อมาผ่านคนโน้นคนนี้เนี่ยนะครับถามว่าเราได้ยินไหมเราได้ยินแต่มันไม่ใช่เป็นการเจรจาระหว่างพรรคประชาธิปัตย์หรือคุณทักษิณแต่มันเป็นการเจรจาของแต่ละฝ่ายที่ต้องการให้เกิดบ้านเมืองสงบแค่นั้นเองนะครับแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณอภิษฎไม่เคยส่งใครไปเจรจาเลยจะไปบอกใบ้ว่าชายยุ่งมาจากอกฝงอกฟอร์ดไม่มีหรอกครับผมยืนยันเลยงานนี้ทำตรงไปตรงมาคุณอภิษฎในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยห่วงใยประเทศชาติก็เสนอทางออกก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปนะครับผมว่าคุณอภิษฎเนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าจะกล้าทำขนาดนี้นะครับคือเอาตัวเองไปเสี่ยงนะครับยอมแบกภาระยอมแบกความเจ็บปวดทั้งหมดนะครับ ยอมแม้กระทั่งที่จะไม่ลงการเมืองครับซึ่งเป็นอาชีพนะครับที่ตัวเองชอบและศรัทธาครับยอมนะครับเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นว่าข้อเสนอคุณพิสิทธิ์เนี่ยเป็นข้อเสนอที่ไม่มีวาระซ่อนเร้นครับไม่มีประโยชน์ของพรรคประชาธิปัตย์แต่เป็นประโยชน์ของประเทศและเป็นการเสนอโดยคุณพิสิทธิ์ประชาชีวะนะครับเพราะว่าลูกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับรู้คร่าวๆแต่ไม่รู้ว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ยรถแบบหรือแผนของคุณพิสิทธิ์เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเมื่อพรรคประชาธิปัตย์เห็นแผนเนี่ยถึงจะมาคุยกันก็คอยติดตามกันแล้วกันใช่ไหมคุณโยนนท์คือวันเสาร์นะครับหลายท่านอาจจะไม่ติดตามข่าวอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะวันนี้คุณอภิสิทธิ์ประกาศที่จะเว้นวรรคทางการเมืองถ้าการดำเนินการในเรื่องของรถแมพครั้งนี้สำเร็จครับวันเสาร์นี้นะครับวันที่3พฤษภาคมในช่วงเช้าคุณอภิสิทธิ์จะแถลงถึงแผนของการเดินหน้าประเทศไทยหรือว่ารถแมพประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยที่จะพูดชัดว่าบทบาทของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในขณะนี้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ประเทศพ้นวิกฤตและให้ประชาชนไม่ต้องมาเป็นผู้รับบาปจากปัญหาทางการเมืองครับโดยส่วนตัวคุณอภิสิทธิ์วันนี้พูดแย้มออกมาก่อนว่าสำหรับตัวคุณอภิสิทธิ์ถ้าทุกฝ่ายเห็นตรงกับที่คุณอภิสิทธิ์เสนอว่ารัฐบาลอย่างนี้นะครับฝ่ายอื่นอย่างนี้อย่างนี้ตัวคุณอภิสิทธิ์เองจะเว้นวรรคทางการเมืองเพื่อจะให้เห็นว่าการทำงานในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการเจรจาต่อรองทางการเมืองไม่ได้เป็นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแต่ต้องการให้การปฏิรูปซึ่งเป็นเจตนารมณ์สำคัญของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศในขณะนี้สามารถขับเคลื่อนไปโดยเจตนารมณ์ที่นักการเมืองทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมและเสียสละเพื่อผลักดันตรงนี้ให้เป็นจุดร่วมของสังคมไทยให้มีการปฏิรูปทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้เป็นใจความสำคัญที่จะมีการพูดคุยกันในวันเสาร์ซึ่งพูดง่ายๆคือว่าการเลือกตั้งเนี่ยครับที่จะให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยลงเลือกตั้งเนี่ยแล้วชนะการเลือกตั้งเนี่ยครับครับก็คือการเลือกตั้งที่มันเกิดหลังจากการปฏิรูปแล้วระหว่างที่มีการปฏิรูปเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ขอเว้นวรรคไปก่อนครับนะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็พูดย้ำเสมอว่าการได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยสำหรับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยต้องมาทางวิถีทางระบอบประชาธิปไตยโดยผ่านการเลือกตั้งทั่วไปนะครับแต่เฉพาะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเพื่อปฏิรูปเนี่ยนะครับถ้ามันมีเนี่ยแล้วถ้าทุกคนทำตามแผนของอภิสิทธิ์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ขอไม่ลงนะครับขอเว้นวรรคอ่ะแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่เมื่อปฏิรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีกฎระเบียบอะไรพร้อมแล้วทุกฝ่ายพร้อมที่จะลงสู้เลือกตั้งจริงๆเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการลงแบบฟูลทีมเลยก็มาว่ากันใหม่ครับนะครับทีนี้หลายๆคนนะครับก่อนจะไปถึงวันเสาร์เนี่ยเราก็ต้องนำเสนอให้เห็นว่าทางเลือกที่มีการเสนอนะครับที่ออกสู่สาธารณะในขณะนี้มีอะไรบ้างนะครับครับอันนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรเป็นข้อเสนอของแต่ละฝ่ายที่นำมาเปิดให้เราเห็นแล้วเรานำมาสรุปให้เห็นชัดๆนะครับก่อนจะถึงวันเสาร์นะครับ
ทางเลือกที่มีการเสนอเป็นทางออกประเทศนะครับครับสำหรับรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลบอกว่าเสนอเดินหน้าเลือกตั้งไม่ต้องรอปฏิรูปประเทศครับยืนยันอำนาจรักษาการของรัฐบาลแม้นายกพ้นตำแหน่งเตรียมขอพระบรมราชวินิจฉัยให้ครม.รักษาการต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับเท่านั้นครับนะครับอันนี้คือทางเลือกที่รัฐบาลเสนอต่อสาธารณชนพูดง่ายหัวชนฝาว่ากูขอเลือกตั้งอย่างเดียวคือเอาเลือกตั้งอะแล้วภาษาเลือกตั้งอย่างเดียวเลยแล้วยอมรับในการเปลี่ยนแปลงแต่จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับอันนี้คือรัฐบาลนะครับส่วนกปปสเนี่ยเสนอว่าปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งมีรัฐบาลประชาชนมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งครับอันนี้คือกปปสคือปปสประกาศชัดอ่ะถ้าไม่ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเนี่ยไม่ให้มีการเลือกตั้งประกาศชัดเลยลุงกำนันแกชัดเจนเลยนะฟันธงไปเลยส่วนอีกคณะหนึ่งคือคณะรัฐบุคคลรัฐบุคคลนะครับเสนอขอพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคลี่คลายความขัดแย้งโดยให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเนี่ยเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการครับอันนี้ก็อีกความคิดหนึ่งครับส่วนความคิดของคุณอภิสิทธิ์เราสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายังไม่เห็นรายละเอียดว่าคุณอภิสิทธิ์จะแถลงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดต้องรอวันเสาร์แต่หัวข้อง่ายๆกว้างๆสำหรับคุณอภิสิทธิ์ก็คือว่าปฏิรูปการเมืองต้องมีครับแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายครับนะครับไม่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผูกมัดนักการเมืองเมื่อกับสู่กระบวนการเลือกตั้งอภิสิทธิ์เว้นวรรคทางการเมืองไม่ลงเลือกตั้งหากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีวาระซ่อนเร้นในการนำเสนอแผนนี้ครับอันนี้ก็คือ รายละเอียดนะครับของ4ทางเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ของคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยครับคุณอภิสิทธิ์ย้ำเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเรียบร้อยจะน้องไม่มีการนำอะไรที่ไม่เรียบร้อยนะครับให้สถาบันเนี่ยจะต้องมายุ่งเกี่ยวครับเพราะสถาบันนะครับจะต้องอยู่เหนือการเมืองทั้งหลายทั้งปวงครับและการที่ดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณวิสิทธิ์ไม่เอาเพราะฉะนั้นคุณวิสิทธิ์บอกว่าทุกอย่างต้องจบที่ประชาชนครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยากเห็นมากที่สุดในขณะนี้ก็คือว่าประการที่1ประเทศเดินหน้าสู่กระบวนการปฏิรูปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศอย่างแท้จริง2เราไม่ต้องการเห็นการเผชิญหน้าหรือการนองเลือดไม่ว่าจะเป็นผู้ชุมนุมของฝ่ายไหนครับ3เราอยากเห็นกระบวนการเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์โปร่งใส4เราไม่อยากเห็นนักการเมืองนั้นได้ผลประโยชน์หรือมีการเจรจาต่อรองกันเพื่อแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในเรื่องของคดีความนะครับและ5เราอยากเห็นการเมืองหลังการเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งที่เป็นการเข้าสู่โครงสร้างของสังคมปฏิรูปนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสุดท้ายเราไม่อยากเห็นใครดึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสถาบันเบื้องสูงนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะฉะนั้นทั้ง6ประการที่พี่น้องอยากเห็นเนี่ยครับอยู่ในข้อเสนอที่คุณอภิสิทธิ์จะดำเนินการเรียกร้องไปยังฝ่ายต่างๆในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับเพราะฉะนั้นใครเห็นตรงว่าอยากให้6ประการนี้เกิดขึ้นรอฟังคุณอภิสิทธิ์นิดหนึ่งแล้วเปิดใจกว้างแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเราจะร่วมเดินทางไปด้วยกันหรือเปล่านะครับซึ่งในวันในคำแถลงวันนี้เนี่ยที่คุณจำนวนสรุปมาก็คือ6ข้อที่คุณอภิสิทธิ์แถลงนะครับก็คือ1เนี่ยปัญหาการเมืองแก้โดยฝ่ายการเมืองให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายและการเมืองซึ่งจะทำให้ไม่มีการนำปัญหาไปเป็นภาระของสถาบันสูงสุดคือเมื่อกี้คุณชาวนนท์และผมก็ย้ำเรื่องนี้นะครับ2เนี่ยคดีความที่มีนะครับให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมก็คือพูดง่ายว่าคดีอะไรที่มันมีอยู่ก็ให้เป็นไปในกระบวนการยุติธรรมไม่มีการนิรโทษกรรมไม่มีการล้างผิด3มีรัฐบาลที่ไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องมาทำงานปฏิรูปภายใต้กรอบเวลาและภารกิจที่ชัดเจนนะครับ4มีสภาปฏิรูปเสนอแนวทางปฏิรูปกฎหมายที่ต้องปรับปรุง5มีหลักประกันการว่าการมากกว่ามีหลักประกันมากกว่าการลงสัตยาบันของพรรคการเมืองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าการปฏิรูปประเทศจะต้องเกิดขึ้นจริงเดินได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามเพราะที่ผ่านมาเวลาลงสัตยาบันเนี่ยมันประเภทนักการเมืองมันฉีกสัตยาบันบ่อยไงเพราะฉะนั้นต้องมีหลักประกันมากกว่าสัตยาบันครับแบบลมๆแรงๆที่ผ่านมาไงครับคือผมคิดว่าไอ้คร่าวๆเนี่ยเราก็จะพอเห็นภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันเสาร์คือวันเสาร์คุณอภิสิทธิ์จะแถลงโรดแมปที่มันชัดเจนมีรายละเอียดนะครับ อันนี้ก็เป็นการคาดเดาการคาดการจากคำพูดของคนนู้นคนนี้แต่ว่าของจริงเนี่ยคือวันเสาร์ครับเพราะฉะนั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลองดูว่าใครจะยอมรับสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ทั้ง เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือยังสงสัยในตัวคุณอภิสิทธิ์อยู่เนี่ยช่วยกันจับตาดูวันเสาร์นะครับ
แล้วอยากให้จับตัวตาดูมากไปกว่าข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์ก็คือว่าวันที่เสนอออกมาแล้วเนี่ยแล้วเป็นการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยทำงานของตัวเองหรือรับผิดชอบกับวิกฤตของประเทศบ้านเมืองโดยคุณอภิสิทธิ์ยืนยันแล้วว่าจะรับผิดชอบในวิถีทางที่คุณอภิสิทธิ์ได้ประกาศผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศทุกสีทุกกลุ่มจับตาดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะเสียสละจะยอมทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศหรือไม่ครับนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญซึ่งอยากให้ช่วยกันในการสร้างพลังที่ชัดเจนเพื่อนำประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจริงๆแล้วมีคลิปคุณพิเศษพูดไหมมีไหมล่ะคนที่ไม่ได้ฟังครับก็น่าจะมีนะมีครับแต่คุณไม่ได้เตรียมไม่ได้บอกไว้ก่อนครับแล้วบอกไว้แล้วบอกไว้แล้วบอกไหมบอกครับบอกก็ต้องมีสิครับถ้าบอกมีไหมครับมีแหมผมแกล้งให้คุณตกใจที่เราคุณไปแกล้งทำไมคุณก็บอกเราเชิญฟังคุณอภิสิทธิ์นะครับแถลงวันนี้ครับที่ได้กล่าวมาแล้วก็จึงมีหลักการสำคัญก็คือ1ประเทศจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีต้องเข้าสู่การปฏิรูปแต่ต้องเป็นการปฏิรูปที่มีทั้งความชอบธรรมมีการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็นการปฏิรูปที่ประชาชนมั่นใจว่าใครที่มีผลประโยชน์และจะมาต่อต้านขัดขวางการปฏิรูปเช่นกรณีของนักการเมืองการปฏิรูปนั้นจะต้องมั่นคงและมีหลักประกันการคุ้มครองว่าจะไม่ถูกคนที่มีสูญเสียผลประโยชน์เนี่ยมาขัดขวางได้ข้อที่2จากการผลักดันการปฏิรูปซึ่งต้องเริ่มต้นทันทีแต่ไม่สามารถที่จะจบลงได้ก่อนการเลือกตั้งข้อเสนอผมก็จะต้องมีคำตอบเกี่ยวกับช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งเรื่องรัฐบาลเรื่องสภาตามหลักการที่กล่าวมาทั้งหมดข้อที่3ในข้อเสนอของผมนั้นก็จะต้องมีจุดหนึ่งที่จะต้องมีการเลือกตั้งในระยะเวลาที่เกิดขึ้นโดยเร็วเมื่อเงื่อนไขการเลือกตั้งพร้อมนั่นก็คือการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมสุจริตเที่ยงธรรมเลือกตั้งที่ประชาชนและพรรคการเมืองทุกฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วมยอมรับประสบความสำเร็จในการนำไปสู่การมีสภาและการมีรัฐบาลและก็ประการที่4ในข้อเสนอของผมไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนกลุ่มของใครใดๆทั้งสิ้นอะไรที่เป็นปัญหาคดีความตามกฎหมายต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเท่านั้นผมคิดว่าประโยคสุดท้ายเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญที่หลายคนนะครับโดยเฉพาะคนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์หรืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อไทยเนี่ยสงสัยว่าเอ้ยตอนพอบอกเดินสายพอคำว่าเดินสายเนี่ยมันนึกภาพของการเจรจาพอเรื่องการเจรจาก็บอกโอ้อย่างนี้ซูเอียเรื่องแลกเปลี่ยนเรื่องคดีอะไรต่างผมบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีเรื่องนี้และไม่มีทางมีเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับแต่ว่าเป็นการผนึกกำลังเรียกร้องไปยังภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะหาจุดร่วมในการผลักดันการปฏิรูปประเทศไทยให้เกิดขึ้นจริงครับบนพื้นฐานของพลังของมวลมหาประชาชนชัดเจนนะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอให้ทุกฝ่ายจับตาดูวันเสาร์ที่จะถึงเสาร์พฤษภาคมช่วงประมาณ 9:00 น.สถานที่ผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงพรุ่งนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นก็คุณยิ่งลักษณ์คุณเตรียมตัวนะแต่ว่าในฐานะคุณเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยใช่คุณเตรียมตัวคุณเอายังไงแล้วคุณก็ดูริ้วล้อของคุณด้วยลูกข้างคุณน่ะมันผมเรียกลูกพริ้งไงลูกพริ้งอ่ะคือประเภทกระเดกกระราดมันจะเอามาพูดรันอยู่อีกผมก็ไม่อยากวิจารณ์คุณยิ่งรักมากวันนี้เพราะว่าอยากให้มีเรื่องดีๆแต่คุณยิ่งรักออกมาตอบคำถามแล้วโดยที่คุณยิ่งรักยังไม่รู้ว่าคุณอภิสิทธิ์จะทำอะไรนะครับครับคือเข้าใจว่าคงมีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณยิ่งรักว่าเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เสนอตัวว่าเดี๋ยวจะมีข้อเสนอให้คุณยิ่งรักแล้วคุณอภิสิทธิ์เองจะเว้นวรรคทางการเมืองคุณยิ่งรักก็ตอบเร็วเลยบอกว่าก็ขออย่าตั้งเงื่อนไขขอให้เป็นไปตามประชาธิปไตยและเสียงส่วนใหญ่ยอมรับคือตามไปในกรอบรัฐธรรมนูญคือเอาที่เดิมเลยคุณยิ่งรักผมก็ไม่อยากวิจารณ์คุณมากนะแต่คุณท่องอะไรที่เป็นที่เดิมในขณะที่คุณบอกให้คุณสุเทพไปเจรจาคุณอภิสิทธิ์
ให้ยอมรับให้คุณดุเทพยอมรับเงื่อนไขคุณอภิสิทธิ์แต่สำหรับตัวคุณเองคุณบอกว่าคุณอภิสิทธิ์อย่าไปตั้งเงื่อนไขกับคุณแล้วตกลงพวกผมเจรจาอะไรกับคุณหรือต้องยอมคุณทุกอย่างหรือต้องเห็นด้วยกับคุณทุกครั้งบ้านเมืองจะเดินได้ครับครับทีนี้เรามาดูว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการอะไรนะครับขณะนี้คงจะบอกไม่ได้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งแต่ว่าเราดูจากผลโพลได้ครับเราจะไม่ดูจากผลโพลทั้งประเทศครับเราจะดูผลโพลเฉพาะที่เป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยครับล่าสุดผลโพลภาคอีสานเหรอภาคอีสานครับผลโพลภาคอีสานเนี่ยครับ ทำโดยศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ECBR นะครับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่องคนอีสานเสนอทางออกทางการเมืองนะครับครับคำถามแรกคือว่าท่านคาดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีนี้อย่างไรกรณีที่นายกยิ่งลักษณ์ยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีครับปรากฏว่า 30.1% เนี่ยคิดว่าน่าจะยกคำฟ้องยิ่งลักษณ์เป็นนายกรักษาการต่อแต่ขณะเดียวกันมีคนมากถึง 27% คิดว่ายิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรักษาการครับขณะที่อีก 42.9% ไม่แน่ใจซึ่งก็ยังเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเคารพนะครับrule of law หรือเคารพกระบวนการนิติรัฐของประเทศไทยคำถามที่2ครับหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้นางสาวยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งรักษาการนายกท่านจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับ 26.5% บอกว่าพอใจคำตัดสินไม่พอใจคำตัดสิน 27.5% ไม่กระทบความรู้สึกหรือเฉยๆ 46% ครับซึ่งนี้ก็แสดงเห็นว่าประชาชนเขาก็โอเคครับเพราะแน่นอนพอมีคำพิพากษาปั๊บเนี่ยก็ย่อมมีคนพอใจและไม่พอใจก็อยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันครับนะครับต่อมาครับถามคนอีสานนะครับว่าหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใจให้นางสาวยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งท่านจะออกมาชุมนุมร่วมกับคนเสื้อแดงหรือไม่ครับขอแสดงความเสียใจคนเสื้อแดงครับนี่คือคำตอบของพี่น้องอีสานครับไปชุมนุม 9.7% ครับไม่ไปชุมนุม 90.3% แสดงให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยอิทธิพลของสื่อแดงทีวีแดงเนี่ยเริ่มเสื่อมลงครับเพราะคนเริ่มบริโภคข้อมูลที่ถูกต้องบ้านเมืองจะอยู่ได้ก็เมื่อเราเคารพกฎหมายถ้าศาลตัดสินแล้วเราไม่เคารพเลยประท้วงเนี่ยครับแล้วบ้านเมืองอยู่ได้อย่างไรครับคำถามที่4ครับท่านได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อมากน้อยเพียงใดนะครับก็มีคนบอกว่าเดือดร้อนมาก 29.4 นะครับเดือดร้อนเล็กน้อย 49.8 เดือดร้อนเลย 20.8 นะครับก็เป็นไปตามที่คาดการณ์นะครับทีนี้เมื่อมาสอบถามเกี่ยวกับแนวทางที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองครับคนอีสานบอกว่าแนวทางกปปส.สุเทพและปฏิรูปประเทศภาย1ปีเนี่ยนะครับธันวาคมปี56เนี่ยไม่เห็นด้วย 87.3 แต่มาเมษายน57ลดลงครับเหลือ 80.4 นะครับปฏิวัติโดยทหารและปฏิรูปประเทศภาย1ปีเนี่ยเดิมไม่เห็นชอบถึง 90% เมื่อธันวาคมปี56ครับแต่บัดนี้ลดลงเหลือ 82.6% ครับนะครับแนวทางที่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองมีการเจรจาแล้วเลือกนายกคนกลางโดยวุฒิสภาและมีสภาปฏิรูปจากทุกภาคส่วนที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งเพื่อปฏิรูปประเทศและจัดเลือกตั้งภายใน1ปีเนี่ยเดิมนะครับเดิมเนี่ยคนอีสานเห็นด้วยเพียงแค่ 55% แต่วันนี้ครับคนอีสานเห็นด้วยถึง 69.4% ครับเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยเลือกตั้งใหม่ทุกพรรคลงแข่งขันและลงสัตยาบันปฏิรูปประเทศภายใน1ปีเดิมเห็นด้วย 53.9 นะครับปัจจุบันนี้คนอีสานเห็นด้วย 73.3% ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายว่ากระแสเนี่ยก็คือไปในแนวทางของการปฏิรูปให้ตระกูลนักการแต่ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยน่าสนใจให้ตระกูลนักการเมืองที่เป็นคู่ขัดแย้งวางมือทางการเมืองและทำการเลือกตั้งใหม่และปฏิรูปประเทศภายใน1ปีเนี่ยเห็นด้วยถึง 66.7% ครับนะครับก็คงไม่ต้องเอ่ยว่าหมายถึงตระกูลไหนนะครับครับก็คือตระกูลชินวัตรนั่นแหละหากเกิดสุญญากาศให้ทุกฝ่ายร่วมใจกราบบังคมทูลขอรัฐบาลพระราชทานเพื่อปฏิรูปประเทศนะเนี่ยก็มีคนอีสานเห็นด้วย 60.9% ครับแต่ที่น่าสนใจและน่าตกใจสำหรับพรรคเพื่อไทยครับคะแนนนิยมพรรคการเมืองจะเห็นว่าควอเตอร์2นะครับก็คือช่วงประมาณพฤษภาเมษาพฤษภามิถุนาปีที่แล้วเนี่ยคะแนนนิยมพรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ที่ 48% ครับนะครับขณะที่ประชาธิปัตย์อยู่ที่ 8.9 คนที่ไม่แสดงความเห็น 30% นะครับแต่พอมาเมษา57ครับคุณเทพไทย
คะแนนนิยมพรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยลดฮวบอันนี้คือในอีสานนะครับเฉพาะอีสานครับ 48% ลดลงถึงโอ้โหเหลือเท่าไหร่28หรือ 28.1% 28.1 ครับหัวทิ่มเลยครับลงมารูดเลยรูดมาราดเลยส่วนประชาธิปัตย์ก็ยังคงพื้นอยู่ที่ 98% แต่พรรคอื่นๆเนี่ยเริ่มที่จะกระเตื้องขึ้นคะแนนเป็น 14.6% นะครับถ้าในทางการตลาดเนี่ยเพื่อไทยกำลังย่ำแย่แล้วครับเพราะว่าแบรนด์ loyalty นะครับหรือความนิยมศรัทธาในตัวพรรคเพื่อไทยเนี่ยเริ่มแกว่งครับแต่เมื่อแกว่งแล้วนี่จะมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์เลยทีเดียวนี่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นคู่ต่อสู้กันคู่ต่อสู้ครับนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ที่ไม่เอาพรรคเพื่อไทยก็จะต้องมาอยู่ในส่วนที่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือไปลงพรรคอื่นพรรคอื่นๆหรือโหวตโนอะไรในทำนองอย่างนี้แต่ว่าส่วนพรรคเพื่อไทยก็จาก48เหลือ28เนี่ยถ้าเพลงไวพุทธเพชรสุพรรณก็เรียกสารวัตรเตี้ยลงครับน้อยออนแอนแม่นมิ่งสาวสวรรค์สารวัตรตากลมสะสมมาละหน่อยโอ้โหไม่ได้ทุกภาษาเลยอ๋อเดี๋ยวนะนี่เตี้ยลงสารวัตรเตี้ยลงแล้วครับที่ผมอยากพูดคือผมติดใจตรงที่มีคำถามไปถามว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์โดนวินิจฉัยสถานภาพจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับคนเสื้อแดงหรือคนอีสานจะออกมาชุมนุมร่วมกับคนเสื้อแดงหรือเปล่า 9.7 ใช่ไหมฮะ 9.7 ที่ออก 9.7 ที่ออกมาครับผมว่า 9.7 เนี่ยก็ต้องกลับไปคิดนะครับสมมุติว่าพี่น้องดูตอนนี้คือต้องเข้าใจว่าคุณยิ่งลักษณ์ทำผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็อาจจะทำผิดรัฐธรรมนูญครับศาลก็วินิจฉัยว่าคุณยิ่งลักษณ์จะทำผิดหรือไม่ผิดรัฐธรรมนูญถ้าผิดรัฐธรรมนูญคุณยิ่งลักษณ์ก็พ้นสภาพไปครับแต่คุณยิ่งลักษณ์ก็สามารถจะกลับมาเล่นการเมืองได้ใหม่ในอนาคตเมื่อโอกาสเปิดให้หรือมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นผมมองไม่เห็นนะครับว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยจะต้องออกมาต่อสู้เพียงเพราะคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้นั่งเป็นนายกแล้วทำไมอ่ะครับมันแล้วมันทำให้ราคาข้าวคุณที่บ้านเนี่ยจาก 3,000 เป็น 15,000 หรือเปล่า มันทำให้ค่าแก๊สมันถูกลงหรือเปล่าค่าแก๊สคุณรู้มั้ยเดี๋ยววันนี้ครับไอ้แก๊สถุงต้มที่บ้านเนี่ยเพิ่มทุกเดือนเพิ่มทุกเดือนตอนที่แพงกว่าแก๊สที่เติมปั๊มน้ำมันแล้วเป็นครั้งแรกเดือนนี้ครับแล้วมีปัญหามากนะครับรัฐบาลขณะนี้กลายเป็นว่าคนเนี่ยจะเอาแก๊สถุงต้มที่บ้านไปเติมใส่รถแล้วมีเกิดเหตุระเบิดแล้วไอ้ปัญหาอย่างนี้ไม่ได้แก้ไขแล้วพี่น้องเสื้อแดงจะออกมาทำไมจะมาชุมนุมให้เขาทำไมเอาจริงๆสมมุติว่าเขาจ้าง300 500 พันนึงไปเลยครับไปชุมนุมแต่อย่าเคลื่อนอย่ามาให้เขาหลอกมาถนนอักษะอย่าเคลื่อนเข้ากรุงเทพนะฮะไปชุมนุมหน้าศาลากลางอยากจะไปเขาจ้างมาโดยสงบก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องได้500ได้พันก็ยังดีครับแต่อย่าไปหลงเชื่อว่าโอ้โหออกมาด้วยไปบริสุทธิ์ต้องปกป้องยิ่งรักให้ได้โดนรังแกจากอำมาตย์มันไม่มีอำมาตย์ครับนี่ 9% ยังไม่ให้ไปเลยไม่ให้ไปทำไม 90% เขาไม่ไปแล้วเขาไม่ 9% จะไปทำไมคือ100คนใน100คนเนี่ยไปไม่ถึง10คนแต่ผมก็ไม่เห็นเหตุผลนะ 9% ผมไม่เห็นเหตุผลคุณจะปล่อยให้พี่น้องอีสานเนี่ยไปโดนคนพวกนี้หลอกไปใช้งานว่าเพื่ออะไรผมไม่เห็นเหตุผลจริงๆนะแต่ว่าเหตุผลที่ผมว่าพี่น้องชาวอีสานไม่ควรจะไปเนี่ยผมมีเหตุผลนะครับเป็นเหตุผลเรื่องของอาเพศคืออาเพศอะไรอ่ะว่าอาเพศมากเลยเดี๋ยวดูว่าอาเพศเรื่องอะไรนะครับคังคกตู่นี่ประกาศแล้วครับครับบอกว่า5เมษายนเนี่ย5พฤษภาคมเนี่ยครับชุมนุมใหญ่ถนนอักษะเอาแล้วเมื่อก่อนจะบอกวันที่6กันทำไมเลื่อนมาที่5ไอ้ตูมเป็นอะไรก็มึงอีกชนชนเมื่อก่อนมาบอกว่าให้ชุมนุมถนนอักษะในวันที่6ประกาศชัดเลยนะคือกำนันประกาศวันที่5มันเอามากมันเรียนแบบกำนันทุกอย่างแล้วจะมาประชันไม่จะอยู่ที่อักษะเอออยู่ที่อักษะเกี่ยวอะไรกันล่ะคุณก็วันที่6วันที่6ดิไอ้นี่เนี่ยมันแสดงว่ามีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจอ่ะทำให้คนสงสัยอ่ะในเขาชุมนุมวันที่5คุณก็ขยับขึ้นมาวันที่5คุณจะไว้วางใจได้ไงเพราะผมเชื่อว่าขนาดนี้กลุ่มแสดงเนี่ยอาจจะมีแม่มดหมอผีผมและเวทมนต์ของขลังอยู่ในนั้นผมเชื่อว่าอาเพศมากครับพี่น้องเสื้อแดงครับเพราะว่าเราไปดูเหตุการณ์เวทีนปชที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับคือเรียกว่าเตรียมพร้อมที่จะมาถนนอักษาเป็นเครื่องชี้วัดน่ากลัวครับไปวอร์มอัพเนี่ยอุ่นเครื่องมันอาเพศจริงๆครับพี่น้องครับชาวอีสาน 9% นะครับผมบอกว่าอาเพศยังไงวันที่30ที่ผ่านมานี่ครับครับนปชนัดชุมนุมที่สนามกีฬาหมอนไม้จังหวัดอุตรดิตถ์มีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด 1,700 คนโอ้ครึ่งม็อบเลยยอดคนจากที่รับแจ้งว่ามีประมาณ 12,000 เนี่ยนับจริงๆแล้วไม่เกิน 3,000 ครับตามข่าวก็เล่าว่าในขณะที่แกนนำทั้งหลายกำลังพล่าบนเวทีอย่างเมามันเนี่ยได้เกิดอาเพศครับโอ้โหลมฟ้าลมฝนพัดโคมไฟขนาดใหญ่ล่มใส่คนบาดเจ็บ3คนหัวแตกเลือดอาบ1คนครับที่เหลือแตกต่างแตกตื่นเพ่นหนีเอาชีวิตรอดกันไปคนละทิศคนละทางเข้าอี้ร่มระเนระนาดกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ชุมนุมหลังจากเหตุการณ์สงบลงต่างก็จับกลุ่มคุยกันคาดเดากันไปต่างๆนานาว่า
บางบ้างก็ว่าเพราะมีฝ่ายตรงข้ามเล่นสกปรกใช้คุณไสสาบแช่งโอ้โหขนาดนั้นเยอะเดี๋ยวนี้อมาตย์พัฒนาไปเล่นของเหรอบ้างก็ว่าทหารแอบยิงจรวดมาบริเวณการชุมนุมจนทำให้เกิดลมฟ้าฝนแปรปรวนอ๋อโอเคจรวดยิงทหารนี่จรวดมาแล้วก็อมาตย์อมาตย์สั่งให้มีอาเพศสั่งประพายโอเคอมาตย์สั่งประพายหรือไม่ก็อมาตย์กดชวิตพัดลมยักษ์ก็ไม่ลมหวนลมหัวด้วนลมวงช้างแต่ว่าพัดอันนี้ครับผมว่าน่ากลัวครับอาเพศเพราะว่าแค่จัดชุมนุมเนี่ยก่อนวันที่5เนี่ยก็เกิดอาเพศแล้วครับและโดยเฉพาะเมื่อผมเห็นภาพนี้ครับปรากฏในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมตกใจมากเลยทำไมครับมันเป็นลางบอกเหตุครับนี่ครับนกแสกคุณก็รู้อยู่แล้วนกแสกอยู่ที่ไหนมันอาเพศอยู่แล้วคุณจะโยกกับหลังคาใครก็ชิบหายไปปวงหมดแหละนี่ครับผมเวทีเลยเมื่อคืนนี้ผมเห็นภาพนี้ผมตกใจแทบนอนไม่หลับครับไข้หัวถอนเลยผมเนี่ยเออเนี่ยครับผีนกแสกแล้วทำไมหัวแกเป็นอย่างนั้นหัวตลอกปอกเปิดหมดข้างความมันหายไปไหนคือคุณเทพไทยเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอาเพศเป็นคำเตือนเลยนะครับสำหรับพี่น้องเสื้อแดงที่จะมาชุมนุมเมื่อเห็นผีนกแสกขึ้นบนเวทีแบบนี้เนี่ยมันเป็นลางบอกเหตุครับผมเห็นแค่นี้ผมยังกลัวนะครับว่าเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่านะครับไม่รู้เราโดนขุดหลุมกับดักเอาภาพผีนกแสกที่จริงๆนกแสกสวยมาตบแต่งให้เป็นผีหรือเปล่าครับก็เลยแบบต้องให้น้องแม็กเนี่ยครับค้นหาเทปว่ามันมีจริงเปล่าโดนต้มหรือเปล่ามีอ่ะเราก็เลยไปได้คลิปมาครับคือคุณดิโยต้องเข้าใจคือบังเอิญแกยืมผมจากด้านขวามาปิดด้านซ้ายแกเอาผมด้านขวาเนี่ยไปปิดด้านซ้ายพอพายุมาลมมาลมก็เอาคืนแกก็เอามาเปิดมาอยู่ตรงนี้เอาเดี๋ยวเราไปดูว่าภาพนิ่งเมื่อสักครู่เป็นภาพจริงหรือไม่นะครับครับเรามาดูอาเพศทำให้เกิดผีนกแสกอย่างไรดูจากคลิปนี้ครับภาพเคลื่อนไหวเลยเชิญครับสวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายวันนี้ลมแรงมากแต่ว่าลมแรงเนี่ยมันยังไม่เท่ากับกระแสความแรงของการเมืองประเทศไทยพี่น้องกลัวกระแสการเมืองประเทศไทยหรือเปล่าลมแรงกลัวไหมลมไม่มันก็เป็นเช่นนี้มันเป็นธรรมชาติที่ว่าบางครั้งก็ฝนตกฟ้าร้องลมแรงเกิดเป็นมนุษย์ต้องเจอทุกอย่างแต่ที่ต้องสู้ก็คือสู้กับความอยุติธรรมและเผด็จการในประเทศไทยค่ะคืออย่างนี้ครับไอ้บ้ากลัวไหมพี่น้องไอ้คนนั้นที่กูกลัวมึงแล้วกูเห็นหัวมึงกูกลัวแล้วและดูภาพไปทีไม่กลัวกระแสการเมืองกูไม่กลัวลมอะไรพี่น้องกลัวลมไหมกลัวไหมกลัวไหมพี่น้องตะโกนกูไม่ได้กลัวลมกูกลัวมึงกูเห็นหัวมึงแล้วกูกลัวแล้วโอ้ยมันกลางคืนนี่ถ้าเป็นกลางคืนไฟมืดๆผมวิ่งป่าราบเลยผมจะบอกให้จริงๆนะแล้วหมอเหวงกลัวไหมหมอเหวงกลางคืนแกมองไม่เห็นมั้ยแกมองไม่เห็นคุณเป็นอะไรอ่ะมันกำนกแสกกลัวนกแสกไงกำเหรอคุณดิดาคราวหน้าถ้าไปที่เวทีไหนเนี่ยใช่ป่ะถ้าเห็นว่าลมแรงสภาพอากาศไม่ดีผมแนะนำให้คุณขึ้นก่อน 6:00 น.เย็นอย่าขึ้นตอนกลางคืนคือผมว่าถ้าสภาพไม่ดีก็ใช้ผ้ากาม่าพันหัวเลยบัวก็ไม่อยู่นะพายุมาอาเพศมากเลยนกแสกคุณก็รู้อยู่แล้วอาถรรพ์อันนี้อาเพศหรือสมเพศคือเห็นแกนะผมว่ากำกำแกหัวแกโอ้ทำไมแกหัวผมร่วงขนาดนั้นอยู่เป็นไรอ่ะปลักขนอ่ะมันผมตะไก่ชนเรียกปลักขนเปลี่ยนขนถึงหน้าไก่ชนไงแต่ว่าถ้าคุณเทพไทยขึ้นเวทีแล้วลมแรงไม่มีผลอะไรครับทำไมครับผมเพราะว่าผมนี่แกมีเยลแบบเกาะแน่นเลยไม่ผมดีอยู่แล้วผมเห็นไหมเรียบร้อยของผมไม่มีหรอกผมของแท้ไม่ใช่แบบของนกแสกที่ยิ้มข้างขวาไปปีกข้างซ้ายไม่ใช่ของผมเนี่ยตัวเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนหมดเวลาครับก็มีข่าวจากศาลอุทธรณ์ครับอ๋อยืนในเรื่องของเพื่อนคุณเทพไทยครับเจ๊งดอกจิกเพื่อนผมอีกแล้วเหรอครับคุก2ปีไม่รอลงอาญาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยศวริศชูกล่อมหรือเจ๊งดอกจิก
แกนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.ในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับจากกรณีที่ขึ้นเวทีปราศัยของกลุ่มนปช.ที่บริเวณเชิงสะพานนักกวารังสรรค์ถนนราชดำเนินเมื่อวันที่29มีนาคม2553โดยมีสีหน้าเคร่งเครียดครับซึ่งกรณีนี้ศาลชั้นต้นเคยพิพากษาจำคุก3ปีแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลงโทษให้1ใน3ก็เลยเหลือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาครับทีนี้พออุทธรณ์ปั๊บเนี่ยศาลอุทธรณ์ก็วิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อต่อสู้ของจำเลยที่ระบุในการที่ระบุว่าในการปราศัยกล่าวพาดพิงพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเท่านั้นแต่ว่าคำพูดและกริยาหลังถ้อยคำปราศัยที่มีการพาดพิงอาจทำให้ประชาชนที่ฟังการปราศัยเข้าใจได้ว่าเป็นการหมิ่นสถาบันประกอบกับพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่านายศวริศหมิ่นประมาทจริงจึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นซึ่งนายศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกได้รับฟังคำพิพากษานะครับโดยนายวินยัตชาติมนตรีทนายความได้เตรียมหลักทรัพย์เงินสด 500,000 บาทยื่นประกันตัวผมว่าไม่น่าจะยื่นได้นะคือไม่ผมเองก็บอกเขาจะไม่ประกันยามนอนคุกได้บ้างเพราะว่าคือพวกนี้เวลาปราศัยเนี่ยมันจะปราศัยแบบเนี้ยคือพาดพิงประมาทนี่ดีแล้วนะศาลบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะพาดพิงมายังพลเอกเปรมคือพยายามอ้างว่าธิดาดามาดาพลเอกเปรมคือเวลาวันนั้นจตุพรพูดจะบอกที่ผมพูดถึงอมาตย์หมายถึงจากพลเอกเปรมลงมาเนี่ยพยายามพูดอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าศาลพิจารณาแล้วว่าต้อยคำที่ปราศัยเนี่ยพาดพิงทำให้ประชาชนเข้าใจว่าพูดถึงสถาบันเบื้องสูงไอ้นี่ขนาดไอ้เจ๊งดอกจิกที่พูดแบบนี้เนี่ยนะติดคุกไปแล้วเนี่ย2ปีแล้วไอ้ตั้งอาชีวะไอ้โกตินี่ชัดๆขนาดนั้นเนี่ยจะติดกี่ปีชัดกว่าชัดแล้วเรื่องนี้ที่ย้ำหลายครั้งก็พี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่ที่อยากพูดกับพี่น้องอีสานบ่อยก็เพราะว่าเผอิญว่าเขาชอบไปอ้างว่าพี่น้องอีสานเป็นฐานเสียงพรรคเพื่อไทยแล้วก็พี่น้องอีสานเนี่ยเป็นชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุดครับอาจจะเคยถูกใจนโยบายพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยพลังประชาชนผมไม่ว่าครับครับแต่ว่าไอ้เรื่องหมิ่นสถาบันเนี่ยมันชัดเจนแล้วพวกผมไม่ได้ไปกล่าวหาคนในฝั่งของเขาเนี่ยก่อแก้วจตุพรนะฮะแล้วก็มาถึงเจ๋งดอกจิกที่โดนลงโทษเลยโรมานอฟด้วยโรมานอฟด้วยแล้วโกติกับตั้งอาชีวะชัดเจนนะครับแล้วคนเหล่านี้ก็อยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงอยู่ในพรรคเพื่อไทยเดินเข้าเดินออกครับคือถ้ามันไม่ปล่อยปละละเลยมันไม่หลิวตาให้ทำกันเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับเพราะมันไม่เคยมีคนของพรรคประชาธิปัตย์โดนคดีแบบนี้มันไม่เคยมีคนของกลุ่มการเมืองกลุ่มมวลชนอื่นๆเขาโดนแบบนี้เพราะเขาไม่เคยเปิดโอกาสให้มันทำไงแต่อันนี้มันทำได้เพราะว่าคนที่มีอำนาจมันปล่อยเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องพิจารณาครับนโยบายก็เรื่องหนึ่งฮะแต่ความจงรักภักดีเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าปากท้องหรือว่ามากกว่านโยบายของพรรคการเมืองบางพรรคด้วยซ้ำไปครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาครับจะเลยเพลงของต่ายอรทัยครับดอกหญ้าในป่าปูนครับต่ายอรทัยต่ายอรทัยครับร้องเป็นไหมร้องอีเพลงอื่นร้องเป็นไหมร้องเป็นนี่เพลงอะไรในนามแฟนเก่ารู้ข่าวก็ดีใจแล้วคุณไม่น่าเปิดโอกาสผมก็คุณบอกว่าหยุดสแกวแล้วจะทลาไกลโอเคสวัสดีครับคุณนี่พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ